สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับรูปที่ท่านเห็นคือรูปหล่อหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเนี่ยเป็นเนื้อโลหะโรมันปูสร้างเมื่อปี2537ขนาด5นิ้วรุ่นคูณลาภบารมีใต้ฐานฝังเศษจีวรเล็ก1ผืนมีตอกโค้ดด้วยหมายเลข1085ฐานกลมองค์นี้สวยงามมากเลยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ทางไม้ชั้น3นะครับกับธงพัทยาหมายเลขโทรนะครับ0635215 19ครับนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อคูณครับเรามาคำสอนของหลวงพ่อคูณมีหลายๆท่านที่ฟังแล้วก็อาจจะเอาคำสอนของท่านอย่างเช่นก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนนะครับนี่คือคำสอนของท่านความประมาทนะรายละเอียดผมไม่ได้อ่านนะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะผมเอาแบบหัวข้อเลยนะครับความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายละทำชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจจงทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดกูให้มึงรู้จักพอเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาให้เราทีหลังอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวยพระในบ้านบุญบาปมีจริงผมไปสะดุดนะครับคำสอนของท่านเดี๋ยวมาอ่านที่แบบมันมีความหมายแล้วก็มันใช้ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าท่านใช้ได้บอกต่อเลยก็แล้วกันครับอยากให้บ้านเมืองเจริญไม่ยากหรอกตั้งอยู่ในองค์ปัจจัยทั้ง5คือรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือใครก็ตามแม้แต่พระเราต้องรักษาศีล5ถ้าไม่มีศีลประจำใจไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เนี่ยท่านจะให้แบบลึกไปเลยนะท่านผู้ฟังครับหลายท่านอาจจะเห็นพระใส่ผมเหลืองแต่ศีล5ไม่มีมันก็ไม่มีความหมายนะท่านก็สอนอย่างนี้ตรงๆไปเลยนะครับนะครับนี่คือละทำชั่วทำความดีมีศีลธรรมข้อคิดดีๆจากหลวงพ่อคูณมาอ่านให้ท่านฟังครับวันนี้ขอบคุณกับช่อง10ล้าน YouTube Channel วันนี้ขอบคุณที่ตามชมอย่าลืมกับกด Subscribe และก็กดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ